ทุกวันศุกร์เราก็จะอยู่กับอาจารย์เอ็ดดี้อัสดังยมนาถนะครับวิทยากรประจำรายการวันนี้ถ้าอาจารย์เอ็ดดี้พร้อมแล้วจะได้ไปร่วมพูดคุยกันนะครับอาจารย์เอ็ดดี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผ่านมา2สัปดาห์นะครับหลังจากที่ท่านประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอนะครับอาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมาทาขอเชิญสมาชิกรัฐสภามาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีผ่านมา2สัปดาห์ครับอาจารย์ยังไม่ได้นายกนะฮะที่ประเทศไทยครับอาจารย์ครับโอ้โหโดยเฉพาะเมื่อวานนี้เกิดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเกิดเรื่องที่ช็อกหัวจิตหัวใจด้อมส้มเป็นอย่างมากเพราะคุณพิธานะฮะเป็นยติซ้ำแล้วไม่สามารถที่จะโหวตเสนอชื่อคุณพิธาได้อีกต่อไปดับฝันพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนี้เสียแล้วนะครับแบบนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยครับอาจารย์ครับไม่ว่าจะเป็นมีสภาไว้ทำไมลามไปถึงศาลรัฐธรรมนูญบ้างนะฮะแล้วก็บอกว่าเลือกส.ส.มาแล้วแล้วทำไมยังไม่ได้นายกอีกแล้วทำไมต้องมาผ่านสภาอีกทำไมต้องมามีส.ว.อีกโอ้โหไปไกลมากวันนี้ขออนุญาตอาจารย์ได้ไป educate บรรดาแฟนคลับด้อมส้มที่มาแอบส่องรายการเราหน่อยนะครับอาจารย์ครับครับเขาก็พูดกันเยอะนะครับว่าเสียงบประมาณไป 6,000 ล้านแล้วทำไมยังไม่เสียไปเปล่าครับไม่ได้นายกความจริงก็คือการเลือกตั้งทุกครั้งนะฮะเป็นการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนะครับไม่เคยมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับมาตั้งแต่2475เป็นต้นมาก็ไม่เคยมีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับการปกครองของไทยเนี่ยเป็นระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาซึ่งก็หมายถึงว่าเป็นการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยทางอ้อมฮะเราเลือกตั้งทางอ้อมคือเราเลือกผู้แทนราษฎรเข้าไปทำหน้าที่ในรัฐสภาแทนเราก็คืองบประมาณ 6,000 ล้านที่ว่านั้นก็ได้จบไปแล้วครับเราได้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่แล้วเพราะเราทุกคนก็ได้ไปโหวตคะแนนเสียงเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้ก็คือหน้าที่ของประชาชนเนี่ยคือการเลือกผู้แทนราษฎรนะครับหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเนี่ยเป็นของรัฐสภาครับไม่ใช่ของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คำพูดเนี่ยก็ไม่เป็นความเข้าใจผิดของประชาชนนะครับแล้วก็แม้แต่ผมเห็นคุณช่อก็ยังออกมาพูดว่าอะไรนะถึงจะมีเสียงข้างมากอย่างไรก็ไม่สามารถจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีได้ถ้าไม่มีความจงรักภักดีใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยครับคุณช่อนะพูดถูกต้องแล้วนะครับเป็นกับคำพูดที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าผู้ที่จะมาเป็นนักการเมืองเป็นข้าราชการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีก็ตามจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าในเวลาที่เขาต้องมีการปฏิญาณตนเพื่อเข้ารับตำแหน่งนะฮะก็คำปฏิญาณตนนั้นก็เป็นคำกล่าวว่าจะข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์นะเพราะนั้นถ้านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีความจงรักภักดีก็ย่อมจะไม่มีคุณสมบัติที่จะได้เป็นรัฐมนตรีในเป็นรัฐบาลอยู่แล้วครับถูกต้องแล้วนะครับซึ่งสิ่งพวกนี้คุณช่อก็ต้องเอาไปอธิบายกับมวลชนที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลนั่นแหละฮะเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะครับไม่ควรจะบิดเบือนต่อไปครับในประเทศไทยประเทศเดียวเหรอครับอาจารย์ที่เป็นแบบนี้แล้วประเทศอื่นๆอย่างยุโรปอย่างอังกฤษอย่างอเมริกาเนี่ยในสภาเขาโหวตเลือกส.ส.วุฒิสมาชิกมาเนี่ยนะเขาก็หรือว่าโหวตเลือกประธานาธิบดีได้เป็นประธานาธิบดีเลยไหมฮะหรือว่าต้องมาผ่านสภาให้สภามาโหวตเลือกกันอีกครั้งหรือยังไงครับอาจารย์ครับครับแม้แต่สหรัฐอเมริกานะครับที่คนเข้าใจโดยทั่วกันว่าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงนะครับเลือกประธานาธิบดีโดยตรงก็ไม่โดยตรงซะทีเดียวนะครับก็คือเราประชาชนก็ต้องเลือกคณะเป็นคณะที่จะเข้าไปเป็นตัวแทนของประชาชนและคณะนั้นน่ะก็จะไปโหวตกันอีกทีโหวตให้คะแนนให้ประธานาธิบดีกันอีกทีนะครับก็คล้ายๆกับที่เราเลือกส.ส.เข้าไปเลือกนายกอีกทีนะครับคล้ายๆกันนะฮะเพียงแต่ต่างกันตรงที่ว่าประเทศเขาไม่มีพระมหากษัตริย์เท่านั้นเองเขามีประธานาธิบดีแล้วเขาเลือกโดยตรงแค่นั้นเองแต่ของเราเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของรัฐแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประมุขของฝ่ายบริหารต่างกันแค่นั้นนะครับกับวิธีก็คล้ายกันนะฮะเลือกซึ่งก็ครับเลือกส.ส.มาจนได้เป็นพรรคอันดับ1 151เสียงแล้วแต่ทำไมยังถึงไม่ได้เป็นรัฐบาลยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาลยังไม่ได้เป็นนายกแถมปัจจุบันนี้แทบจะได้เป็นฝ่ายค้านซะด้วยซ้ำเพราะว่าดูรูปการในอนาคต 2-3 สัปดาห์นี่อาจจะได้พลิกมาเป็นฝ่ายค้านก็รับกันไม่ได้ในประเด็นเรื่องนี้เหมือนกันอาจารย์ก็เป็นความเข้าใจผิดอีกอย่างนะครับว่าพรรคก้าวไกลที่ได้คะแนนเสียงมา151เสียงเนี่ยเขาก็พูดกันว่าเป็นเสียงข้างมากนะฮะเสียงพรรคอันดับหนึ่งเสียงข้างมากจริงๆเป็นจริงๆคือเป็นพรรคที่ชนะ
อันดับหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้เสียงข้างมากนะครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรมี500เสียงนะครับเสียงข้างมากก็ต้องเกิน250จริงไหมครับนะฮะและแม้แต่รัฐสภา750เนี่ยครึ่งหนึ่งถึงจะเป็นเสียงข้างมากอยู่ดีครับนั่นหมายความว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วได้คะแนนมาแล้วเนี่ยก็จะต้องพรรคต่างๆก็ต้องรวมกันระหว่างพรรคที่มีนโยบายที่ใกล้เคียงกันหรือว่าติดต่อที่จะทำอะไรคล้ายๆกันได้เนี่ยก็จับกลุ่มกันใช่ไหมฮะและกลุ่มไหนซึ่งมีเสียงข้างมากกลุ่มนั้นก็จะได้ในการจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองซึ่งปัจจุบัน8พรรคนี่แหละก็เป็นกลุ่มที่มีเสียงข้างมากนะเขาก็เสนอคุณพิธาแล้วแต่ว่าสาเหตุที่ไม่ผ่านนะก็เราก็ซุเป็นทราบกันดีนะฮะว่ารัฐสภาเนี่ยมีความกังวลในนโยบายของพรรคก้าวไกลนะนโยบาย1ม.1-2 นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพรรคก้าวไกลก็น่าจะทราบดีนะครับว่าม.1-2 นี่ไม่สามารถจะแก้ไขหรือยกเลิกได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเอาไว้ครับรัฐธรรมนูญมาตรา6เนี่ยฮะเราไปดูมาตรา6นะฮะก็จะบัญญัติว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นที่เคารพบูชานะครับเราจะล่วงละเมิดมิได้ใช่ไหมฮะเมื่อบัญญัติมาตรา6เอาไว้แล้วก็ต้องมีการลงโทษมาตรา1-2นี่คือเป็นการกำกับเพื่อมีการลงโทษว่าถ้าผู้ใดล่วงละเมิดพระมหากษัตริย์ก็จะต้องมีโทษจำคุก3-5ปีจริงไหมครับถ้าเรายกเลิก1-2เนี่ยก็จะเกิดการไปละเมิดพระมหากษัตริย์ซึ่งก็กลายเป็นละเมิดมาตรา2มาตรา6นั่นเองครับซึ่งอันนี้ก็คือหมายความว่าไม่สามารถที่จะแก้ไขยกเลิกมาตรา1-2ได้เลยเพราะฉะนั้นรัฐสภาถึงไม่มีความไว้วางใจที่จะโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกได้และที่สำคัญปกติมากครับประวัติศาสตร์การเมืองในประเทศไทยก็ไม่ใช่เพิ่งจะเป็นมาในปีนี้ห่วง2566ใช่ไหมครับอาจารย์2562นะครับพรรคเพื่อไทยนะ132เสียงถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะฮะได้มาเป็นพรรคอันดับหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลแต่นะฮะที่สุดแล้วคุณรวมเสียงก็รวมเสียงกันไม่ได้และคุณมีแคนดิเดตนายกถึง3คนของพรรคเพื่อไทยที่สุดรวมเสียงไม่ได้เสียงโหวตในสภาไม่ถึงจากพรรคอันดับหนึ่งก็ต้องกลับไปเป็นพรรคผู้นำในฝ่ายค้านก็เป็นปี62ก็มีตัวอย่างให้เห็นแต่คนนี่ไม่ได้รับรู้และไม่เชื่อเลยและก็ไม่อยากจะรับรู้ประเด็นเรื่องนี้ว่าอันดับหนึ่งเนี่ยก้าวไกลต้องได้เป็นรัฐบาลคุณพิธาต้องได้เป็นนายกโอ้โหอธิบายกันจนเหนื่อยจริงครับอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็คือต้องแลนสไลด์อย่างที่ว่านะครับถ้าแลนสไลด์มาถ้าเกิดได้เกิน250เสียงนะฮะในสภาผู้แทนราษฎรแล้วไปรวมกับสภาวุฒิสภาปุ๊บนั่นคือเสียงส่วนใหญ่นั่นโอเคครับนั่นคือคำพูดที่บอกว่าเป็นเสียงส่วนใหญ่นะครับการที่ได้แค่ชนะเลิศและชนะการเลือกตั้งและได้151เสียงนี่ไม่ได้เรียกว่าเสียงส่วนใหญ่นะครับครับเอาละครับอาจารย์ครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีประเด็นใหญ่เพราะว่าเมื่อสักครู่ประเด็นเรื่องของการหยิบ112นะครับไปอภิปรายและพรรคร่วมทั้ง8พรรคก็พยายามจะขอให้พรรคก้าวไกลนี่ช่วยถอนคันเร่งลงมาหน่อยได้ไหมอย่าดันให้สุดในประเด็นเรื่องนี้ไหมเพราะว่ามันเดินต่อกันยากและที่สำคัญในการอภิปรายในสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณชาดาได้มีการพูดถึง ICC นะคุณพิธาก็ไปขยายความกันต่อว่ามันไม่จริงข้อเท็จจริงมันเป็นไปไม่ได้วันนี้อยากให้อาจารย์ได้ย้อนไปดูลากแนวคิดเขาหน่อยนะครับว่าแนวคิดเขามีมาตั้งแต่ก่อนไหมก่อนหาเสียงหรือเปล่าและเขาจะเดินหน้าต่ออย่างไรและมันอันตรายขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันนะครับ